ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในเวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จากหนังสือคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่5แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของพระภิกษุชาวเวียดนามท่านติชนัทฮันแปลโดยคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองมีทั้งหมดด้วยกัน3เล่มค่ะเรายังคงอยู่ด้วยกันที่เล่ม1นะคะเพิ่งจะเริ่มต้นมาไม่นานแปลจากต้นฉบับที่ชื่อว่าOpah's White Clouds นะคะก็ตรงตัวเลยทีเดียวละค่ะนะคะ Opah's White Cloud Walking in the Footstep of the Buddha แล้วก็ใช้ชื่อภาษาไทยว่าคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ฟังเรื่องนี้เหมือนกับเราค่อยๆก้าวไปบนหนทางการค้นพบของพระพุทธองค์นะคะนี่เป็นวรรณกรรมพุทธประวัติแนวใหม่หรือว่าทัศนะใหม่ที่ทำให้คนร่วมสมัยอ่านอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าในอีกมิติของความเป็นสามัญมนุษย์ตอนที่5วันนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เจ้าชายสิทธัตถะเข้าร่วมในพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญทรงเบื่อการสวดสาธยายที่เนิ่นนานไปประทับใต้ต้นชมพู่แม้ว่าพระนางประชาบดีพระมารดาเลี้ยงจะเสด็จมาตามแต่เจ้าชายก็ทูลขอโดยบอกว่ามีความสุขเมื่อนั่งอยู่ใต้ต้นชมพูทีนี้เมื่อพราหมณ์จบการสวดสาธยายเจ้าชายสิทธัตถะก็ส่งวิ่งไปที่ขนาในขณะนั้นนะคะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็เสด็จลงในทุ่งนาเพื่อประกอบพระราชพิธีแล้วก็ชาวนาก็ทำการไถนาในที่ของตนนะคะมีเสียงชายโยโห่ร้องของผู้คนเจ้าชายสิทธัตถะก็เห็นควายเนี่ยลากคันไถอันหนักแล้วก็เห็นผืนดินอนุดมเนี่ยถูกแบ่งแยกถูกแบ่งออกเป็นแปลงอันประณีต2แปลงแล้วก็ทรงทอดพระเนตรเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเห็นไส้เดือนนะคะที่ถูกไถตัดขาดเป็นท่อนๆไส้เดือนเมื่อถูกพรวนขึ้นมาก็ถูกนกเนี่ยจิกกินเป็นอาหารเจ้าชายสิทธัตถะประทับยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าแล้วก็ดื่มด่ำกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเสโทก็ไหลท่วมพระวรกายละค่ะเหตุการณ์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงอนาคตของเจ้าชายน้อยพระองค์นี้ได้อย่างดีทีเดียวติดตามได้เลยค่ะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนที่5ค่ะเจ้าชายทรงวิ่งกลับไปยังใต้ร่มชมพู่พระองค์ประทับในท่าขัดสมาธิทรงหลับพระเนตรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นมาเจ้าชายทรงนั่งด้วยพระวรกายที่ตั้งตรงเป็นเวลานานไม่สนใจในเสียงร้องเพลงเสียงเต้นรำตลอดจนสรรพสำเนียงที่อยู่รอบพระวรกายทรงนั่งนิ่งดื่มด่ำอยู่กับภาพของทุ่งนาและสิ่งมีชีวิตต่างๆเมื่อพระราชาและพระมเหสีเสด็จพระราชดำเนินผ่านมาทรงพบว่าเจ้าชายสิทธัตถะยังคงนั่งอยู่อย่างมีสมาธิแน่วแน่พระนางประชาบดีเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นพระอสุชนก็คลอพระเนตรด้วยความตื้นตันที่ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งอย่างงดงามประดุจดังรูปปั้นเล็กๆในขณะที่พระเจ้าสุทโธทนะกลับตกพระทัยเพราะว่านึกถึงคำทำนายของอสิตะดาบท
กรงว่าคำทำนายนั้นจะเป็นจริงก็รู้สึกไม่สบายพระทัยนะคะเสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยราชรถนี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะเพราะว่าในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียงแค่9พระชนษาเท่านั้นเองแต่ว่าพระองค์ก็สามารถที่จะประทับนั่งสมาธิได้แบบดื่มด่ำลึกซึ้งเนิ่นนานเด็กๆหลายคนเดินผ่านต้นไม้ที่เจ้าชายประทับนั่งสมาธิอยู่ส่งเสียงคุยแล้วก็หัวเราะกันอย่างร่าเริงแล้วก็พากันจ้องดูเจ้าชายด้วยความอยากรู้อยากเห็นสักพักเจ้าชายก็ทรงลืมพระเนตรขึ้นทรงลุกขึ้นยืนวิ่งไปหาพระนางประชาบดีเสด็จแม่การท่องคัมภีร์พระเวทไม่เห็นช่วยบรรดาไส้เดือนและนกได้เลยเจ้าชายตรัสต่อจากนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญพระชนมายุได้14พรรษาพระนางโคตมีประสูติพระโอรสพระนามว่านันทะเจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขมากที่ได้น้องทุกวันหลังเลิกเรียนจะทรงวิ่งกลับมาที่พระตำหนักเพื่อเยี่ยมเจ้าชายนันทะพระองค์มักจะพาเจ้าชายนันทะเดินเล่นพร้อมกับเจ้าชายเทวทัตเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีลูกพี่ลูกน้องที่ชอบพอกันอยู่3องค์คือมหานามะพัทธิยะและกิมพิละพระองค์มักจะทรงเชื้อเชิญพระญาติเหล่านี้มาเล่นกันในอุทยานดอกไม้หลังพระราชวังโดยมีพระนางโคตมีเฝ้าดูเด็กๆด้วยความชื่นชมในขณะที่พระนางเองก็ประทับอยู่บนม้าไม้ข้างสระบัวแต่ละปีที่ผ่านไปเจ้าชายเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนเกินวัยสร้างความริษยาให้กับเจ้าชายเทวทัตเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเก่งทุกอย่างทรงสำเร็จศิลปะการทุกแขนงอย่างง่ายดายทรงคล่องแคล่วมีปฏิภาณไหวพริบดีไม่มีมานพใดจะสู้พระปัญญาของเจ้าชายสิทธัตถะได้ในวิชาคณิตศาสตร์ท่านอรชุนผู้เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ยังต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงในการตอบปัญหาอันล้ำหน้าของเจ้าชายแม้ว่าเจ้าชายเทวทัตจะแข็งแรงกว่าแต่ถ้าในด้านของความคล่องแคล่วสติปัญญาเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเหนือกว่ามากนักเจ้าชายสิทธัตถะยังทรงมีพรสวรรค์พิเศษในการดนตรีอาจารย์สอนดนตรีได้มอบขลุ่ยอัลลัมค่าหายากแก่พระองค์พระองค์โปรดที่จะประทับนั่งตามลำพังในอุทยานบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นใหม่พระนางโคตมีก็โปรดที่จะฟังดนตรีของพระโอรสพระนางพอพระทัยกับความไพเราะในบทเพลงขลุ่ยของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อถึงวัยอันควรเจ้าชายสิทธัตถะมุ่งพระทัยฝักใฝ่ในการศึกษาทางปรัชญาและศาสนามากขึ้นทรงศึกษาคัมภีร์พระเวททุกเล่มจนจบทรงพิจารณาตรึกตรองความหมายของคำสอนและความเชื่อที่อรรถาธิบายอยู่ในคัมภีร์ทรงทุ่มเทศึกษาคัมภีร์ฤคเวทฤคเวทเป็นชื่อคัมภีร์แรกของพระเวทว่าด้วยการสร้างโลกและบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าทั้งหลายและคัมภีร์อาถรรพ์พระเวทซึ่งว่าด้วยไสยศาสตร์นับตั้งแต่ยาววัยเจ้าชายทรงเคยเห็นพราหมณ์สวดท่องคัมภีร์และประกอบพิธีกรรมตอนนี้พระองค์เริ่มศึกษาเจาะลึกในสาระที่มีอยู่ในคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ความสำคัญอันยิ่งใหญ่อยู่ที่อักขระอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิพราหมณ์
ทั้งคำและเสียงของอักขระเหล่านี้ในตัวมันเองมีพลังมหาศาลสามารถมีอิทธิพลแม้กระทั่งเปลี่ยนวิถีของผู้คนและโลกธรรมชาติตำแหน่งของดวงดาวและความเคลื่อนคล้อยของฤดูกาลเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับบทมนต์และการประกอบพิธีบวงสรวงของพราหมณ์มีแต่พราหมณ์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจรหัสในอันเร้นลับของสวรรค์และโลกและมีแต่พวกพราหมณ์เท่านั้นที่สามารถสวดบทมนต์และประกอบพิธีกรรมเพื่อรับองค์การจากสวรรค์มาสู่อาณาจักรของมนุษย์และโลกธรรมชาติเจ้าชายสิทธัตถะได้รับการสอนว่าจักรวาลเกิดจากองค์ผู้สูงสุดนามว่าปุรุษะหรือพรหมและวรรณะทั้งปวงก็เกิดจากภาคส่วนต่างๆขององค์พระผู้สร้างเจ้าชายสิทธัตถะยังทุ่มเทศึกษาคัมภีร์พราหมณ์อื่นๆรวมทั้งคัมภีร์พราหมณาและคัมภีร์อุปนิสัตเจ้าชายและพระสหายพากันรบเร้าถามปัญหาที่กดดันให้พระอาจารย์แสดงทัศนะแบบใหม่ที่ไม่เคยมีบันทึกไว้ในคัมภีร์เก่ามาก่อนเจ้าชายมักจะเชิญพระสหายไปพบปะนักบวชและพราหมณ์ในเมืองหลวงเพื่ออภิปรายถกเถียงเรื่องราวในพระคัมภีร์ทำให้เจ้าชายทรงเรียนรู้ว่ามีขบวนการเคลื่อนไหวมากมายในพระราชอาณาจักรที่ท้าทายอำนาจสูงสุดของพราหมณ์อย่างเปิดเผยสมาชิกของขบวนการเหล่านี้มิใช่มีเพียงแต่พวกคฤหัสถ์หัวรุนแรงที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในอำนาจที่ผูกขาดอยู่ในหมู่วรรณะพราหมณ์เป็นเวลานานมาแล้วแต่ยังมีพวกชนวรรณะพราหมณ์ที่มีแนวคิดปฏิรูปรวมอยู่ด้วยคือพราหมณ์นี่จะมีอิทธิพลมากเพราะว่าเป็นผู้ประกอบพิธีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายราษฎรก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนคือเสียเงินให้กับพราหมณ์เป็นอาหารเป็นเงินทองเป็นแรงงานไม่ว่าจะยากจนยังไงก็ต้องหามาเสียให้ได้นี่ก็เป็นความเป็นจริงที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงทอดพระเนตรเห็นทีนี้วันหนึ่งขณะที่เสด็จผ่านกระท่อมฟางก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญจากข้างในปรากฏว่าครอบครัวนี้เนี่ยหัวหน้าครอบครัวเพิ่งเสียชีวิตลูกเมียก็ผอมอย่างน่าสงสารยากจนมากเสื้อผ้าก็ปูปากบ้านกำลังล้มละลายเจ้าชายรู้ว่าผู้ตายเนี่ยคือก็สืบทราบข้อมูลนะคะก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ยต้องการจะให้พราหมณ์มาทำพิธีปัดปรังควานพื้นที่ที่จะสร้างครอบครัวขออภัยสร้างครัวขึ้นมาใหม่แต่ว่าพราหมณ์เนี่ยเรียกร้องค่าบริการโดยให้ชายผู้ตายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานเป็นค่าแรงนะคะซึ่งพราหมณ์ก็สั่งให้เขาขนหินก้อนใหญ่แล้วก็ให้ช่วยผ่าฟืนทีนี้ระหว่างนั้นชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นเนี่ยก็เกิดล้มป่วยพอล้มป่วยพราหมณ์ก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ยังไม่ทันจะถึงบ้านไปได้แค่ครึ่งทางเขาก็ล้มลงบนถนนแล้วก็สิ้นใจตายพราหมณ์ยังไม่ทันได้ทำพิธีให้เลยนะคะตายซะก่อนเจ้าชายเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับคำสอนหลักของลัทธิพราหมณ์บางข้อเช่นพระเวทเป็นของวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรอพรหมเป็นผู้ปกครองสูงสุดของจักรวาลจริงหรือบทมนต์กับพิธีกรรมในตัวของมันเองมีพลังอำนาจอันไร้ขอบเขตจริงหรือเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นด้วยกับนักบวชและพราหมณ์ผู้กล้าที่จะท้าทายโดยตรงต่อคำสอนเหล่านั้นเจ้าชายสิทธัตถะสนพระทัยในการศึกษาเรื่องเหล่านี้มากไม่เคยขาดเรียนหรือว่าพลาดการอภิปรายถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับพระเวทและยังตั้งพระทัยเรียนในด้านภาษาแล้วก็ประวัติศาสตร์เรียนเยอะมากนะคะแล้วก็ยังทรงโปรดปรานที่จะพบปะเสวนากับสมณะแล้วก็ดาบทแต่ว่าพระราชบิดาเนี่ยไม่โปรดเพราะเกรงว่าจะมุ่งไปในทางปรัชญาในทางนักบวชมากเกินไปเดี๋ยวจะเป็นไปตามคำทำนายของอสิตตดาบทนะคะเจ้าชายสิทธัตถะรู้ว่าพระราชบิดาไม่โปรดก็หาข้ออ้างที่จะเสด็จออกไปในวัตถุประสงค์อื่นเจ้าชายทราบว่ามีดาบทผู้สันโดษที่สละทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นดาบทเหล่านี้อาศัยอยู่ในแคว้นโกศลอาณาจักรเพื่อนบ้านนะคะทางตะวันตกแล้วก็ในแคว้นมคธซึ่งอยู่ทางใต้ก็ทรงหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสเสด็จไปยังดินแดนเหล่านั้นเพื่อศึกษากับนักพรตผู้สันโดษเหล่านั้นอย่างจริงจังนี่คือความสนพระทัยของเจ้าชายหนุ่มที่สร้างความหวั่นไหวพระทัยให้กับพระเจ้าสุทโธทนะเพราะเกรงว่าวันหนึ่งพระราชโอรสเนี่ยจะละทิ้งพระราชวังออกบวชพระองค์เคยตรัสเล่าความกังวลนี้กับพระอนุชาโทรโนธนะราชาซึ่งเป็นพระบิดาของพระเทวทัตและอานนท์ทรงบอกว่าในขณะนั้นแคว้นโกศลเนี่ยจ้องที่จะครอบครองอาณาเขตของพระองค์เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยความปรีชาสามารถของอนุกษัตริย์อย่างสิทธัตถะและเทวทัตเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองอาณาจักรไว้พี่เกรงเหลือเกินว่าสิทธัตถะอาจตัดสินพระทัยออกบวชตามคำทำนายของพระอาจารย์อสิตะกาลเทวิละดาบทหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปเทวทัตอาจจะดำเนินตามรอยของสิทธัตถะพระน้องท่านทรงรู้หรือไม่ว่าเจ้าชายทั้งสองทรงโปรดการเสด็จออกไปพบปะเสวนากับดาบทเหล่านั้นเพียงใดพระอนุชาทรงนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็ทูลกระซิบที่ข้างพระกันของพระเชษฐาว่าหากพระองค์จะทรงถามความเห็นของหม่อมฉันหม่อมฉันคิดว่าเสด็จพี่ควรจะหาคู่ครองให้กับเจ้าชายสิทธัตถะเพราะเมื่อมีครอบครัวเป็นเครื่องผูกมัดแล้วพระองค์ก็จะทรงละทิ้งความปรารถนาที่จะออกบวชเองพระเจ้าสุทโธทนะทรงเห็นด้วยค่ะและคืนนั้นเองก็ทรงปรึกษากับพระนางโคตมีพระนางโคตมีได้ทรงสัญญาว่าจะทรงจัดการให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสภายในอนาคตอันใกล้แม้ว่าเวลานั้นพระนางเพิ่งให้ประสูติมีประสูติการพระธิดานามว่าเจ้าหญิงสุนทรีนันทาแต่หลังจากนั้นไม่นานพระนางก็เริ่มจัดงานราชสโมสรให้บรรดาเจ้าชายเจ้าหญิงทั้งหลายมาร่วมงานอย่างสนุกสนานนะคะพระเจ้าสุทโธทนะนั้นมีพระคณิษฐาองค์หนึ่งพระนามว่าปมิตาซึ่งเจ้าหญิงปมิตามีพระสวามีเป็นกษัตริย์ครองแคว้นโกฎิยะพระนามว่าพระเจ้าทันทปาณีทั้งสองแคว้นมีราชธานีคู่เคียงกันโดยกรุงรามคามเป็นราชธานีแห่งแคว้นโกฎิยะและกรุงกบิลพัสดุ์เป็นราชธานีแห่งแคว้นสากยะทั้งสองแคว้นมีแม่น้ำโรฮินีขวางกั้นอยู่เท่านั้นนะคะใกล้ชิดกันมากมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาหลายชั่วคนอยู่ห่างกันชั่วระยะเดินทางเพียง1วันพระราชาและพระราชินีแห่งแคว้นโกฎิยะทรงปฏิบัติตามคำทูลขอของพระนางโคตมีโดยจัดให้มีการแข่งขันประลองยุทธณบริเวณสนามหลวงชายทะเลสาบกุนองบรรดาเยาวชนหนุ่มสาวทั้งราชธานีได้รับการเชิญชวนให้มาชมการประลองยุทธครั้งนี้บรรดาสาวๆแม้มิได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ก็มาให้กำลังใจหนุ่มๆในการนี้เจ้าหญิงยโสธราพระธิดาแห่งราชินีปมิตาและราชาทันทปาณีทรงทำหน้าที่ต้อนรับอาคันตุกะทั้งมวลพระนางเป็นหญิงสาวผู้น่ารักมีเสน่ห์ความงามของพระนางเป็นธรรมชาติและสดใสพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการประลองยุทธของบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายของทั้งสองแคว้นค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของตอนที่5คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เจ้าชายสิทธัตถะกำลังจะได้พบกับพระนางยโสธราเจ้าหญิงยโสธรานะคะพระธิดาแห่งราชินีปมิตาและราชาทันทปาณีค่ะเจ
จากวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ของท่านติชนัทฮันแปลโดยคุณสันติสุขโสพลสิริแล้วก็คุณรสนาโตสิตรกูลนะคะวันนี้หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังกันเพื่อให้เราได้รู้จักแล้วก็เข้าใจในพระศาสดาของเรามากกว่าเดิมนะคะและที่สำคัญค่ะเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะคะแล้วก็ได้ข้อคิดได้ธรรมะเหมือนกับเราอ่านหนังสือธรรมะในรูปแบบของนวนิยายนะคะอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็น่าติดตามด้วยถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ลองไปถามตามร้านหนังสือใหญ่ๆนะคะคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มค่ะดิฉันพยายามอ่านบางส่วนให้คุณได้ฟังแต่ว่าไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรนะคะบางตอนก็อาจจะมีการเลือกสรรเฉพาะบางส่วนอาจจะมีการตัดรายละเอียดบางส่วนออกไปบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอทางวิทยุนะคะให้กระชับแล้วก็ชวนติดตามทางนี้ทางนั้นถ้าอยากจะอ่านแบบละเอียดก็ต้องลองไปอ่านหนังสือแล้วค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยนะคะว่างานประลองยุทธครั้งนี้มีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างค่ะในงานนี้เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้ตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันทุกประเภทรวมทั้งการยิงธนูฟันดาบแข่งม้าและยกน้ำหนักเจ้าหญิงยโสธราเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เจ้าชายเป็นช้างเผือกหนึ่งเชือกเจ้าหญิงทรงประนมหัตถ์พรางน้อมพระเสียรลงเล็กน้อยจากนั้นทรงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันทรงศักดิ์และสงบเย็นว่าทรงโปรดรับคชาทานเชือกนี้ไว้เถิดเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อเป็นรางวัลแห่งชัยชนะอันชอบแล้วของพระองค์และได้โปรดรับคำแสดงความยินดีจากใจของหม่อมฉันด้วยเจ้าหญิงฉลองพระองค์อย่างสง่าประณีตรอยยิ้มของพระนางสดชื่นดังบัวแย้มเจ้าชายทรงโค้งคำนับพรางศพพระเนตรแห่งนางดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงอันสงบขอพระทัยเจ้าหญิงเทวทัตประทับยืนอยู่เบื้องหลังเจ้าชายสิทธัตถะไม่พอใจที่ชนะเป็นที่สองแล้วก็น้อยใจที่เจ้าหญิงยโสธราไม่ส่งแม้แต่เหลือบแลตนบ้างเลยเทวทัตยึดตัวช้างเอาไว้พร้อมกับชกตรงจุดอ่อนของช้างอย่างโหดร้ายเป็นผลให้ช้างถึงกับทรุดเข่าลงด้วยความเจ็บปวดในขณะที่เจ้าชายเทวทัตทำเช่นนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นพระองค์จ้องเทวทัตด้วยความพิโรธพระญาตินั่นเป็นการกระทำอันป่าเถื่อนเจ้าชายส่งรูปไล้ลำตัวช้างอย่างอ่อนโยนตรัสปลอบประโลมช้างผู้เคราะห์ร้ายฝ่ายช้างค่อยๆส่งร่างขึ้นยืนอีกครั้งน้อมเสียงคารวะแก่เจ้าชายผู้คนรอบสนามพากันปรบมือสนั่นหวั่นไหวเจ้าชายประทับบนหลังคชาทานจากนั้นขบวนแห่ฉลองผู้ชนะก็เริ่มขึ้นภายใต้การบังคับของควานช้างพระเสวกคชาทานได้พาเจ้าชายสิทธัตถะดำเนินไปรอบราชธานีกบิลพัสดุ์เหล่าพระสงฆ์นิกรต่างเปล่งเสียงโห่ร้องยินดีเจ้าหญิงยโสธราทรงดำเนินไปเคียงข้างกับช้างพระที่นั่งพระนางยุรญาตไปอย่างแช่มช้อยสง่างามตั้งแต่ทรงเจริญพระชนสาเข้าสู่วัยรุ่นเจ้าชายสิทธัตถะทรงเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในวังนั้นอึดอัดคับแคบจึงเสด็จออกประพาสนอกเขตพระนครเพื่อทอดพระเนตรชีวิตนอกวังโดยมีนายชนะข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ตามเสด็จไปด้วยเสมอบางครั้งก็มีพระสหายหรือพระอนุชาตามเสด็จไปด้วยนายชนะทำหน้าที่เป็นสารถีราชรถของพระองค์แต่ทั้งพระองค์และนายชนะจะผลัดกันถือบังเหียนราชรถ
จ้าชายไม่ทรงใช้แส้บังคับม้านายชนะก็ไม่ใช้ด้วยเช่นกันเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสทุกซอกทุกมุมของราชอาณาจักรสากยะนับตั้งแต่เชิงเขาหิมาลัยอันทุรกันดารทางตอนเหนือไปจนถึงที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลทางตอนใต้ราชธานีกบิลพัทตั้งอยู่ในทำเลที่มั่งคั่งที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดในดินแดนที่ราบต่ำตอนล่างเมื่อเปรียบเทียบกับพระราชอาณาจักรเพื่อนบ้านอย่างแคว้นโกศลและแคว้นมคธแคว้นสากยะดูจะเล็กลงไปถนัดแต่ข้อด้อยที่มีอาณาเขตน้อยก็ได้รับการชดเชยด้วยการมีทำเลที่ตั้งที่ดีแม่น้ำโรฮินีและแม่น้ำบังคงคาซึ่งมีต้นน้ำอยู่บนเขตสูงไหลลงมาหล่อเลี้ยงที่ราบลุ่มอันมั่งคั่งของแคว้นสากยะแม่น้ำทั้งสองไหลลงทางใต้บรรจบกับแม่น้ำฮิรัญวดีก่อนจะไหลลงสู่คงคามหานทีเจ้าชายสิทธัตถะโปรดการประทับนั่งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบางคงคาทอดพระเนตรดูสายน้ำไหลชาวบ้านเชื่อกันว่าน้ำของแม่น้ำบางคงคาสามารถชำระล้างบาปกรรมของบุคคลทั้งในปัจจุบันและอดีตชาติผู้คนจึงมักจะแช่ตัวอยู่ที่แม่น้ำนี้แม้ในช่วงที่น้ำเย็นจัดเป็นน้ำแข็งวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสถามว่าชนะเจ้าเชื่อหรือเปล่าว่าแม่น้ำนี้สามารถชำระล้างบาปกรรมได้ขอเดชะใต้ฝ่าละอองพระบาทแม่น้ำนี้ต้องชำระล้างบาปได้แน่นอนหาไม่ไหนเลยชาวบ้านจะพากันมาที่นี่มากมายเพื่อชำระล้างตนเองเจ้าชายทรงยิ้มถ้าเช่นนั้นเหล่ากุ้งปลาและหอยซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิตก็คงจะเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์ที่สุดละสิและทรงคุณธรรมที่สุดด้วยนายชนะตอบว่าข้าพระองค์ว่าอย่างน้อยที่สุดการอาบน้ำในแม่น้ำแห่งนี้จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและฝุ่นทุลีออกจากร่างกายของพวกเขาถ้าเป็นแบบนั้นเราก็เห็นด้วยแน่นอนเจ้าชายทรงพระสวนพร่างตบไหล่นายชนะและวันหนึ่งขณะที่พระองค์เสด็จกลับสู่วังทรงแปลกพระทัยที่ทอดพระเนตรเห็นเจ้าหญิงยโสธราในหมู่บ้านยากจนแห่งหนึ่งพร้อมด้วยนางข้าหลวงรับใช้พระนางกำลังดูอาการของเด็กๆซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคตาอักเสบไข้หวัดใหญ่โรคผิวหนังแล้วก็โรคอื่นๆเจ้าหญิงทรงฉลองพระองค์อย่างเรียบง่ายแต่ถึงกระนั้นก็ดูประหนึ่งเทพธิดาท่ามกลางหมู่คนยากคนจนเจ้าชายสิทธัตถะทรงซาบซึ้งพระทัยที่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระธิดาแห่งราชตระกูลผู้เสียสละความสุขส่วนพระองค์ออกไปดูแลผู้ยากไร้พระนางทรงชำระล้างทำความสะอาดดวงตาและผิวหนังอักเสบให้แก่คนเหล่านั้นทรงจ่ายยาและซักเสื้อผ้าสกปรกให้พวกเด็กๆ เจ้าหญิงเธอทำงานแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วเป็นสิ่งงดงามเหลือเกินที่ได้พบเธอที่นี่เจ้าหญิงยโสธราทรงละสายพระเนตรจากการชำระล้างแขนของเด็กหญิงตัวน้อยๆเกือบ2ปีแล้วเพคะแต่นี่เป็นเพียงครั้งที่2ที่หม่อมฉันมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ฉันมักจะแวะมาที่นี่บ่อยๆเด็กๆรู้จักฉันดีงานของเธอคงให้ความรู้สึกปิติแก่เธอมากทีเดียวนะเจ้าหญิงทรงแย้มยิ้มโดยไม่กล่าวตอบใดๆทรงก้มพระพักชำระล้างแขนของเด็กหญิงผู้นั้นต่อไปวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงแปลกพระทัยที่พบว่าเจ้าหญิงมีพระดำริหลายอย่างที่สอดคล้องกับพระองค์เจ้าหญิงไม่ทรงโปรดที่จะประทับอยู่แต่ในพระตำหนักฝ่ายในหรือประพฤติตามจารีตประเพณีอย่างมืดบอดเช่นกัน
ระนางได้ทรงศึกษาคัมภีร์พระเวทและทำการต่อต้านความอยุติธรรมของสังคมอย่างลับๆด้วยและก็เช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าหญิงมีได้ทรงรู้สึกถึงความสุขอย่างแท้จริงในการเป็นสมาชิกอันสูงศักดิ์แห่งราชตระกูลอันมั่งคั่งพระนางรังเกียจการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในหมู่พวกขุนนางและพวกพราหมณ์ทรงรู้ดีว่าในฐานะสตรีคนหนึ่งพระนางไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ใหญ่หลวงได้โดยเหตุนี้พระนางจึงทรงหาทางแสดงความเชื่อมั่นของเธอด้วยการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ทรงหวังว่าพระสหายของพระนางอาจจะเห็นคุณค่าของงานดังกล่าวโดยอาศัยพระนางเป็นตัวอย่างนับตั้งแต่วันที่ทรงพบกับเจ้าหญิงยโสธราเป็นครั้งแรกเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงมีพระทัยผูกพันกับพระนางเป็นพิเศษบัดนี้ทรงพบว่าพระองค์ได้เคลิบเคลิ้มไปกับทุกถ้อยคำของพระนางพระราชบิดาก็ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เจ้าชายอภิเษกสมรสในเร็ววันบางทีเจ้าหญิงยโสธราอาจจะเป็นสตรีที่เหมาะสมก็ได้ในระหว่างที่มีการพบปะสังสรรค์เมื่อเล่นดนตรีและกรีฑาสโมสรเจ้าชายสิทธัตถะทรงพบกับสตรีแรกรุ่นผู้ทรงเสน่ห์มากหน้าหลายตาแต่เจ้าหญิงยโสธราไม่เพียงแต่ทรงพระสิริโฉมงดงามที่สุดเท่านั้นหากยังทรงเป็นสตรีที่เจ้าชายทรงรู้สึกพอพระทัยและเป็นกันเองวันหนึ่งพระนางประชาบดีโคตมีก็ทรงดำริให้จัดงานต้อนรับหญิงสาวทุกคนในพระนครพระนางขอให้พระนางปมิตาพระราชมารดาของเจ้าหญิงยโสธราช่วยจัดแจงตระเตรียมงานนะคะครั้งนั้นหญิงสาวชาวกรุงกบิลพัทได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแต่ละนางก็จะได้รับพระราชทานอัญมณีล้ำค่าพระนางปมิตาทรงแนะให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นผู้พระราชทานของขวัญให้หญิงสาวแต่ละนางเหมือนกับงานเมื่อครั้งที่เจ้าหญิงยโสธราทรงเชิญพระอาคันตุกะทั้งหลายให้มาประลองยุทธกันพระเจ้าสุทโธทนะพร้อมด้วยพระประยูรญาติจะเสด็จมาในงานราชสโมสร นี้ด้วยงานราชสโมสร จัดขึ้นในยามค่ำอันเย็นสบายมีบริการอาหารและก็เครื่องดื่มทั่วทั้งท้องพระโรงมีมโหรีบรรเลงขับกล่อมเหล่าอาคันตุกะภายใต้แสงเรืองระยิบระยับของโคมระยะรูปดอกไม้เหล่าเดรุณีผู้เลอโฉมก็ปรากฏกายในชุดสาลีหลากสีแต่ละนางยุรญาติผ่านบรรดาผู้สูงศักดิ์รวมทั้งพระราชาและพระราชินีเจ้าชายสิทธัตถะทรงฉลองพระองค์ในชุดพระราชกุมารประทับยืนอยู่เบื้องซ้ายหลังพระแท่นซึ่งเต็มไปด้วยสร้อยสังวานมุกทองคำและอัญมณีล้ำค่าสำหรับประทานแก่กุลสตรีนับพันนางนึกถึงบรรยากาศของงานแล้วก็คงจะอลังการมากนะคะแรกทีเดียวเนี่ยเจ้าชายทรงปฏิเสธที่จะประทานของกำนันเป็นการส่วนพระองค์แต่ว่าพระนางประชาบดีและพระนางปมิตาก็รบเร้าที่จะให้เจ้าชายเนี่ยปฏิบัติเช่นนั้นโดยให้เหตุผลว่าใครก็ตามที่ได้รับประทานของกำนันจากพระหัตถ์ก็จะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความสุขแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเจ้าชายก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเลือกสรรของกำนันอันเหมาะสมแก่กุลสตรีแต่ละนางได้อย่างไรสาวงามแต่ละนางก็อวดโฉมให้อาคันตุกะทั้งปวงได้ยนอย่างเต็มตาก่อนจะไปหาเจ้าชายสิทธัตถะเดรุณีนางแรกที่จะขึ้นไปรับของกำนันคือเจ้าหญิงโสมะนางได้ปฏิบัติตามคำชี้แนะของพระนางปมิตาด้วยการก้าวขึ้นสู่เวทีหยุดถวายบังคมพระราชาพระราชินี
แล้วก็แสดงความคารวะแก่พระอาคันตุกะผู้สูงศักดิ์ทั้งปวงจากนั้นก็เดินอย่างแช่มช้าไปยังเจ้าชายสิทธัตถะพอมาถึงหน้าที่ประทับก็น้อมเสียรถวายบังคมเจ้าชายเจ้าชายประทานสายลูกปัดหยกแก่พระนางบรรดาแขกเรือทั้งหลายนะคะก็พากันปรบมือแสดงความชื่นชอบพระนางโสมะน้อมเสียรรับของประทานพระนางกล่าวคำขอบพระทัยแผ่วเบาจนเจ้าชายแทบไม่ได้ยินว่าเธอพูดว่าอะไรอันนี้คือดรุณีนางแรกนะคะดรุณีนางต่อไปมีนามว่าโรหินีเจ้าชายสิทธัตถะมิได้ทรงสนพระทัยที่จะทรงเลือกของกำนันอัญมณีให้เหมาะแก่ความงามสง่าของตาลนาพระองค์ทรงหยิบเครื่องประดับชิ้นที่อยู่ใกล้พระหัตถ์ประทานแก่สาวน้อยคนถัดไปด้วยเหตุนี้การประทานของกำนันก็เลยดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะคะแม้ว่าจะมีสาวงามแรกรุ่นอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามพอประมาณ2ยามเครื่องประดับทุกชิ้นก็ได้ประทานไปจนเกือบหมดสิ้นทุกคนในที่นั้นเชื่อว่าดรุณีนามเสลาคงจะเป็นนางงามคนสุดท้ายที่เข้ารับของกำนันแต่ในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะส่งเข้าพระทัยว่าทรงปฏิบัติพระภารกิจจบสิ้นไปแล้วก็มีดรุณีนางหนึ่งปรากฏกายขึ้นเยื้องย่างอย่างแช่มช้าขึ้นสู่เวทีคือเจ้าหญิงยโสธรานั่นเองพระนางฉลองพระองค์ในชุดสารีสีงาช้างดูราบเรียบและเรืองรองดุจสายลมยามเช้าอันเย็นชื่นเจ้าหญิงถวายบังคมพระราชาและพระราชินีจากนั้นส่งยุรญาตอย่างงามสง่าเป็นธรรมชาติไปยังเจ้าชายสิทธัตถะพร้อมกับแย้มยิ้มทูลถามว่าทรงมีสิ่งใดเหลือสำหรับหม่อมฉันบ้างเพคะเจ้าชายทอดพระเนตรมองเจ้าหญิงแล้วทรงสับสนพระทัยว่าจะประทานสิ่งใดให้แก่นางดีทรงวาวุ่นพระทัยอย่างเห็นได้ชัดไม่มีของสิ่งใดบนพระแท่นซึ่งมีค่าควรแก่ความงามของเจ้าหญิงยโสธราทันใดนั้นทรงถอดสายสร้อยรอบพระศอของพระองค์เองประทานแก่เจ้าหญิงยโสธรานี่คือของกำนันจากเราเจ้าหญิงยโสธราทรงสรรพระเสียงหม่อมฉันมาร่วมงานนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์แล้วหม่อมฉันจะเอาสร้อยพระศอของพระองค์ไปได้อย่างไรเจ้าชายทรงแสดงกิริยาให้เจ้าหญิงเข้ามาใกล้อีกหน่อยเพื่อที่จะได้ทรงสวมสายสร้อยงามประยับรอบพระศอของพระนางพระอาคันตุกะทั้งปวงพากันปรบมือกราวใหญ่ทุกคนในที่นั้นต่างยืนขึ้นแสดงความเห็นชอบด้วยความยินดีติดตามคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ในตอนต่อไปตอนที่6นะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง